วัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตีสิบเดย์ครับท่านผู้ชมฮะช่วงทอล์คของเราในวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่ต้องฝ่าดงคำบูลลี่เรื่องรูปร่างและสีผิวมาโดยตลอดครับโดนมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการค่ะคุณอาขาจนตอนเนี้ยก็ยังโดนอยู่นะคะและที่สำคัญคือหลายๆคนก็แบบอุ๊ยไม่เห็นจะเหมาะเลยอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยที่จะมาเป็นคนในวงการบันเทิงแต่เขาไม่เคยย่อท้อกับคำบูลลี่ต่างๆนานาวันนี้นะคะนอกจากเขาจะเป็นนักแสดงที่เก่งเป็นพิธีกรที่มีแบบไหวพริบดีมากๆจนตอนนี้ถือว่าเป็นคนคุณภาพของคนในวงการบันเทิงเลยค่ะและที่สำคัญตอนนี้เขากำลังจะพลิกบทบาทขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเขาจะก้าวไปเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพครับจากนักแสดงไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ยังไงไปหาคำตอบจากเขาครับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณอาครับโอ้โหเชิญค่ะขออนุญาตเชิญตัวเองนั่งนะคะโอ้โหไปยังไงมายังไงล่ะข่าวหนาหูกันมากในช่วงหลังนี้ทำไมไปงานจะไปเล่นบอลเล่นบอลแล้วอ๋อจริงๆก็จริงๆเล่นมาแต่เด็กแล้วค่ะคุณอาแล้วก็ชอบแล้วก็ได้มีโอกาสแบบว่าเข้าไปนั่งเฝ้าพี่ๆทีมชาติเขาก่อนรุ่นเจ็ดเซียนเพื่อนเนี่ยซ้อมให้อยู่เพื่อนผู้ชายคลั่งมากแล้วก็ไปนั่งเฝ้าไปนั่งดูคลั่งผู้ชายครับเราชอบนักวอลเลย์บอลผู้หญิงสิคะชอบทีมชาติผู้หญิงแล้วก็ไปนั่งเฝ้านั่งดูอะไรเงี้ยด้วยความที่เรารักมากแล้วก็ด้วยความที่เราแบบว่าติดตามอย่างเงี้ยน้องๆทีมชาติอะไรตลอดเงี้ยจนกระทั่งได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เดย์เจ้าของทีมไดมอนด์ฟู้ดพี่เดย์ก็บอกว่าจริงๆแล้ววอลเลย์บอลหญิงอะกระแสแรงอยู่ละแต่วอลเลย์บอลชายโดยเฉพาะในไทยแลนด์ลีกตอนเนี้ยกระแสค่อนข้างเงียบพี่เดย์เจ้าของทีมเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นมาดีกว่ามาเล่นเพราะเขาอยากให้มีความรู้สึกว่าอยากให้วอลเลย์บอลเนี่ยมีสีสันขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออยู่กับ Diamond Food แล้วใช่ไหมครับขอเรียนเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะฮะสโมสรวอลเลย์บอล Diamond Food หรือว่าสโมสรวอลเลย์บอล Diamond Food Fine Chef Sport Club เป็นสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพในประเทศไทยซึ่งสโมสรนี้มีด้วยกันทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมหญิงก็มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของทีมได้แก่กุลภาเปี่ยมพงษ์สารมาริกากันทองนุสราต้อมคำและก็ปัจจุบันคุณออนอุมาสิทธิรักนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมคนปัจจุบันนะฮะก็ทีมชายนั้นก็ชนะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกปีที่ผ่านมาด้วยใช่ครับก็เป็นแชมป์ก็ได้ไปอยู่ทีมแชมป์พอดีนี่จริงหรือเปล่าว่าคลั่งถึงขนาดแบบลืมทุกอย่างหลานรักก็ลืมก็ด้วยความที่จะต้องใช้แรงใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานในวงการไปด้วยไปซ้อมด้วยก็อาจจะมีเวลาเจอน้อยลงแต่ก็ไม่ลืมทำเสื้อให้หลานนี่ก็จะขอไซมินี่มาละเบอร์5เบอร์5แขกเบอร์5ใช่ให้น้องปกป้องแล้วใช่ก็ฮะหมายถึงว่าถามเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยเรซินก็ให้เราบอกป้องให้หลานให้เรซินทำไมคุณนับหลานคนเดียวล่ะเดี๋ยวทำมาให้ด้วยเดี๋ยวทำให้เรซด้วยเบอร์ห้าใส่เชียร์ลุงแขนเดี๋ยวขอเสื้อหน่อยได้ไหมคะโชว์เลยนี่อันนี้เป็นเสื้อที่เปิดตัวไปนะฮะก็จะเป็นขออนุญาตนะฮะรัศมีแขเบอร์ใช่แต่ว่าเวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่แฟนคลับอยากได้หรือว่าที่จะทำให้หลานเองข้างหลังก็จะไม่ใช่รัศมีแขนะฮะอันนี้ในโปรโมททีมแขใช้รัศมีแขจะเป็นชื่อเจมส์ฟอร์เกลุนเป็นชื่อจริงตามบัตรประชาชนค่ะอ๋อเหรอเจมส์ฟอร์เกลุนใช่ค่ะหนูเปลี่ยนนามสกุลไทยหนูออกค่ะหนูชุบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอาไม่ต้องถามถึงนามสกุลไทยครับมันบ้านมากแล้วหนูจะไม่พูดถึงแน่นอน กำลังพูดเลยบอกว่าฟ้าเกื้อล้นโอ้โหมันมากเป็นนามสกุลที่ดีมากทับศัพท์ไงครับคุณอาเจมส์ฟอร์เกลุนก็เป็นในแจมฟ้าเกื้อล้นโอ้ฟอร์เกลุนคือฟ้าเกื้อล้นจากเจมส์เป็นแจมเจมส์เป็นแจมโอเคน่ารักเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครีเอทีฟดีแล้วพี่แขตอนนี้พอเรามาลงเล่นเองแล้วคุณถนัดตำแหน่งไหนคะอันนี้ยังไม่รู้เลยฮะจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของปกติเล่นบอลไวก็คือมิดเดิลบล็อกใช่ไม่ได้บล็อกใช่ยืนกลางตำแหน่งพี่น่องปลื้มจิตแต่ว่าตอนนี้ต้องดูว่าด้วยความที่ไม่เคยมีใครเห็นแขเล่นวอลเลย์บอลเลยเพราะปกติตัวแขจะเล่นแต่บีชวอลเลย์บอลก็จะไปเก็บตัวที่ภูเก็ตก็คงต้องฝากพี่เอโค้ชที่คอยดูลักษณะการตีวิธีการตีวิธีบอลทุกอย่างว่าโดยองค์แล้วเอ้ยเหมาะที่จะเล่นตำแหน่งไหนก็แสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางยังไม่ได้วางตำแหน่งใช่เอาจริงๆเลยนี่คิดจะลาแบบ
รับงานลาจากวงการแล้วก็ไปเอาดีทางวอลเล่เลยไหมอ๋อยังครับเพราะผ่อนบ้านผ่อนรถยังไม่หมดนี่คือปัญหาใหญ่เลยค่ะยังผ่อนบ้านไม่หมดค่ะยังต้องทำงานแล้วเราแบ่งอะไรไงเพราะว่างานในวงการพี่ไข่เยอะมากคือเปิดไปตรงไหนช่องไหนหรือว่าแพลตฟอร์มไหนก็เจอคุณนะคะเอาจริงๆมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แพทก็คือกลายเป็นการซ้อมเนี่ยจะซ้อมเช้าซ้อมเย็นแต่มันก็จะมีโหมดที่เหมือนตอนที่กลับไปชกมวยก็คือมีเวลาตรงนี้ปุ๊บก็เอาเทรนเนอร์มาทันทีโอเคซ้อมบอลไม่ได้แต่เราก็ต้องออกกำลังกายเพื่อส่งการบ้านวันเราทำงานเราอาจจะรับได้วันละงานแล้วก็ขอเป็นเวลาช่วงเช้าเลยได้ไหมหรือไม่ก็ช่วงเย็นเลยแล้วเดี๋ยวตารางแข่งออกมาก็บอกผู้จัดการไปแล้วว่าตารางแข่งจะมาเป็นหลักเกณฑ์ก่อนอะไรเงี้ยแคปตบแม่นไหมหนูก็มีท่ากงหนูอะคุณอาวางจุดแล้วลงจุดเลยไหมอุ้ยอันนี้ยากน่าจะต้องซ้อมก่อนไม่ถึงขั้นนั้นอะไรแรงไหมตบแรงไหมแรงมากตบแรงมากหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ตีแรงนะสาเหตุที่ถามมันเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเราจะลองไปดูนะครับกับทีมงานนี่แหละฮะเขาบอกว่าอยากจะทดสอบความแม่นและความแข็งแรงในลูกตบของรัศมีแขเขาจะไปเล่นอะไรกันยังไงเรามีวิทยาครับไปชมกันเลยครับนั่นแหละครับนะฮะบางทีการแข่งกับการซ้อมอ่ะไม่เหมือนกันคุณอา มันดูแล้วแต่ทิศทางบล็อกของอะไรอย่างนี้ด้วยวิธีเอาตัวรอดเงี้ยก็ต้องซ้อมไงพี่แขกต้องซ้อมเห็นว่าพี่แขกบอกซ้อมหนักกว่าคนอื่นอย่างคนอื่นซ้อม100อ่ะเราต้องซ้อม150ถึง200ใช่เพราะว่า1เรายังมีงานในวงการบันเทิงต้องทําอยู่เรามีงานที่ค้างอยู่ที่เราต้องทําอยู่แขเปิดตัวไปเนี่ยแขรู้เลยเล่นได้แค่นี้หรอโอ๊ยออกมาลีกทําไมโอ๊ยฝีมือยังไม่ถึงคําคอรหาพวกเนี้ยจะตามมาหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสนามแขไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแขทำงานมาแขเหนื่อยแน่นอนแต่อยู่ตรงสนามแขอยากให้โค้ชเห็นว่าแขยังลอยได้นะแขจะไม่สามารถไปถึงระดับหนูเหนื่อยมากมาทำงานไม่ได้ไปถึงสนามแขต้องลอยอยู่ในสนามแขต้องลอยเท่านั้นแขต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ